ยอยู่กันกี่คนครับที่บ้านอยู่กันแค่3คนพ่อแม่ลูกแค่นั้นเองแต่ว่าแม่ยุ้ยเนี่ยก็คืออยู่หลังแรกที่ว่ายุ้ยซื้อไว้ตั้งแต่ตอนเด็กแล้วก็คือไปๆมาๆแล้วตอนนี้ก็คือรักหลานติดหลานหลงหลานมากก็คือจะต้องมานอนด้วยตอนเย็นก็สรุปก็คืออยู่กัน3คนหลักๆพ่อแม่ลูกคุณยายมาอยู่บ้างใช่ค่ะช่วงกลางคืนน้องการนี่เขาก็จะไปๆมาๆค่ะอยากจะเห็นบ้านของคุณยุ้ยแล้วนะครับเอออยากดูด้วยผมนะฮะได้ส่งสายลับเนี่ยไปชอนชัยมาแล้วด้วยค่ะอย่ารอช้าไปดูวิทยากันเลยครับได้เลยค่ะบ้านยุ้ยใหญ่โตจริงๆสงสัยแต่ญาติเยอะเหมือนนามสกุลนะเนี่ยตอนนี้เราก็อยู่ในบ้านพี่ยุ้ยญาติเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวต้องขออนุญาตคนเฝ้าหน้าบ้านก่อนโชคดีอนุญาตเข้าไปชอนชัยทั่วเลยนะเห็นไหมกระดิกหางรักขนาดนี้เป็นมิตรมากเลยอนุญาตที่เข้าไปชอนชัยแล้วค่ะมีหมามารับแขกแบบนี้งั้นเราก็เข้าไปชอนชัยกันเลยเข้ามาถึงก็เจอรูปเจ้าของบ้านเลยนะคะนี่ตั้งแต่ปีพ.ศ.40ยังสวยใสเช้งกระเดะอยู่เลยพี่ยุ้ยนี่เสื้อผ้าน้องลูกทุ่งทั้งนั้นเลยอื้อหอมด้วยอ่ะชอบกินเด็กนี่ค่ะเดี๋ยวขอสวัสดีคุณพ่อของพี่ยุ้ยก่อนนะคะก็คุณพ่อของพี่ยุ้ยญาติเยอะนะคะก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะแต่ว่าตอนพี่ยุ้ยท้องกำลังจะคลอดเนี่ยก็ไปเข้าฝันพี่สาวบอกว่าไปเยี่ยมพี่ยุ้ยกันแสดงว่าคุณพ่อยังห่วงแล้วก็ดีใจที่มีหลานแล้วด้วยบ้านพี่ยุ้ยนี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากเลยนะคะอันนี้พ่อแก่กับพระพิฆเนศค่ะเพราะว่าคุณพ่อกับคุณแม่ของพี่ยุ้ยเป็นลิเกเก่าค่ะนี่ก็เป็นกระดานจดคิวงานของพี่ยุ้ยนะคะนี่วันนี้ล็อกเอาไว้เลยอัดรายการสืบสองบ้านของเราว้าวอันนี้มีไปถึงท่านรอบที่57นี่ยังไม่ทันอะไรข้ามปีหรอกค่ะพี่ยุ้ยงานเยอะมากจริงๆถ้าพี่ยุ้ยงานเยอะไม่ไหวนะคะเรียกหนูไปโชว์ตัวแทนก็ได้นะคะเพราะหนูร้องเพลงพี่ยุ้ยได้ค่ะร้องได้เด็กๆเลยพกเมียมาด้วยเหรอพกเมียมาด้วยเหรอเนี่ยพกเมียมาด้วยเหรอแหมมาแค่นี้ก็ต้องพกเมียมาด้วยร้องได้ปกติเวลาไปบ้านไหนนะคะตู้เย็นของแต่ละบ้านเนี่ยจะมีอาหารที่เราขโมยกินเยอะเลยมาดูกันว่าตู้เย็นบ้านพี่ยุ้ยเนี่ยมีอะไรให้เราแวะกินบ้างเฮ้ยนี่ไม่ใช่ของกินแล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยมีแต่เลื่อมเอาไว้ปักชุดตู้เย็นเอาไว้เก็บอะไรไม่มีของกินให้เลยและอันนี้นะคะก็เป็นห้องนอนของพี่ยุ้ยนะคะปกติเนี่ยเขาก็นอนกันข้างบนแต่พอตั้งแต่มีน้องลูกทุ่งเนี่ยก็ย้ายลงมานอนข้างล่างเพื่อความสะดวกสบายอันนี้บอกน้องลูกทุ่งมีรูปของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ด้วยนะคะที่พี่ยุ้ยเนี่ยนับถือหูหน้าเหมือนพี่ยุ้ยมากเลยอ่ะไม่น่าถึงมีฉายาว่าพุ่มพวงสองคาวาอิมากเลยคิตตี้ได้ข่าวว่าพี่ยุ้ยเป็นคนที่ชอบสะสมคิตตี้มากตั้งแต่มีน้องลูกพุ่งมาเนี่ยทุกความสนใจเนี่ยก็ต้องทุ่มเทไปให้น้องลูกพุ่งก็เลยเก็บคิตตี้เข้าตู้โชว์หมดเลยครับคิตตี้เมื่อก่อนเคยยิ้มชอบทำไมพอมีลูกแล้วเก็บคิตตี้เข้าตู้หมดเลยก็กลัวแบบว่าลูกหยิบมากินมาอมมาเด็กตอนนี้กำลังคันเขากำลังแบบซนนะคะไม่ลูกพี่ลูกชายด้วยไงเดี๋ยวจะเปลี่ยนไปเดี๋ยวจะคิตเตอร์ค่ะหนูรู้มาว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ยุ้ยเนี่ยไม่ได้เป็นคนเลี้ยงลูกเองแต่พี่เล็กนี่แหละค่ะที่เป็นคนเลี้ยงยังไงคะจริงจ้าเดี๋ยวเลี้ยงเด็กคนนี้หลายอย่างนะมีป้อนนมครับใครทำคะหนูทำพี่เล็กทำป้อนนมเสร็จแล้วก็ต้องก่อนนอนหนูอีกแหละอ้าวแล้วก็ต้องเวลาอาบน้ำหนูอีกเลยเปลี่ยนแผนผ้าซ่อมซักผ้าอ้อมทั้งหมดที่เกี่ยวกับเด็กอ่ะหนูคนเดียวแล้วคุณแม่ทำอะไรไม่ไม่ยุ้ยจะรู้ทีแรกจะรู้หมายถึงว่าทำทีแรกคือทำให้ใหม่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 อะไรอย่างนี้แล้วเวลานั้นก็พอเราดูไว้นะพี่ดูไว้นะเสร็จแล้วก็ให้เขาปูทางปูทางเราจะรู้หมดทุกขั้นตอนแต่ว่าเวลานั้นก็พอเขาทำได้เราก็ไม่ทำเลยเดี๋ยวเลยทีนี้แต่ว่ามาพูดถึงพี่ยุ้ย
่เล่นเนี่ยเลี้ยงลูกอยู่กับลูกคุกคีอยู่กับลูกแน่นอนเขาจะต้องรู้อะไรเกี่ยวกับลูกเยอะแยะมากมายค่ะคำถามของเราก็เกี่ยวกับลูกชายลูกทุ่งนี่แหละครับคำถามมีอยู่ว่าคุณพ่อคุณแม่จำได้หรือไม่ว่าเท้าอันไหนคือเท้าของน้องลูกทุ่งเชิญเลยค่ะเพิ่งจะผ่านมา9เดือนเองนะครับโอ้โหถามทั้งพ่อทั้งแม่เลยใช่ไหมคะทั้งพ่อทั้งแม่เลยค่ะลูกทุ่งลูกทุ่งหน้าเท้าหน้าเท้าจะเต็มไม่มีโค้งไม่ยังไงไม่มีเป็นเหมือนเท้าแบนไม่มีเว้าไม่มีโค้งเออใช่แล้วอันแรกอันแรกใช่ไหมใช่ไหมใช่ครับสองนี่เป็นยังไงสามนี่เป็นยังไงอันนี้มันบุ๋มไปเนาะเอออันนี้มันอันแรกเหมือนไปปั๊มที่สองเสียงแห้อยู่อะไรลูกอันแรกเหรอเท้าอันนี้แหละเห็นไหมนี่ก่อนก็ได้อ่ะได้ค่ะ1 2 3ถูกอันนี้เป็นเปี๊ยบน้องลูกทุ่งเด็กชายลูกทุ่งทองตระกูลสุดนี้นะครับบ้านพี่ยุ้ยชนะครับเก่งมากเลยใช่แต่ว่านี่มันเพิ่งแค่ชั้น1เองนะเราอยากจะขึ้นไปชั้น2ค่ะอยากเห็นว่าคุณยูชั้น2เป็นยังไงมาเลยใช่แล้วขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยต่อมาเราก็จะพามาชอนชัยชั้น2บ้านพี่ยุ้ยค่ะเข้ามาถึงก็เจอห้องพระเลยนะคะบอกกันดังๆใจยุ้ยมีเพียงเธอห้องนี้มีรูปยุ้ยตั้งแต่เป็นเด็กน่ารักจุงเบยยุ้ยเป็นสาวแล้วโอ้จนมาถึงรูปตอนแต่งงานและก็ยังเก็บผลงานของตัวเองไว้ด้วยเป็นเทปคาสเซ็ตของพี่ยุ้ยในอัลบั้มต่างๆหูหายากมากในปัจจุบันยุ้ยเป็นสาวแล้ว9ขอให้ด้วย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 มีห้องอะไรโอ้นี่เป็นห้องเก็บเสื้อผ้าของพี่ยุ้ยค่ะเป็นชุดที่พี่ยุ้ยใส่ไปร้องเพลงทั้งนั้นเลยสวยไหมคะเต็มเดียวไปเลยพี่เต็มที่ไปเลยเธอและนี่ก็เป็นมุมหมวกค่ะโอ้จำได้ตามปกอัลบั้มของพี่ยุ้ยเลยเนี่ยที่พี่ยุ้ยใส่นะคะอย่าหมดเกรงใจกันนะเห็นหมวกเยอะแบบนี้แต่ก็มีพิเศษอยู่ใบหนึ่งนะครับใบไหนอะนางหนอนหยิบให้ดูหน่อยก็คือหมวกใบนี้ค่ะเพราะใบนี้เป็นใบที่แม่พึ่งพุ่มพวงให้พี่ยุ้ยเอาไว้เลยนะคะถามมาโอ๊ยนี่ใครคะเนี่ยโอ้โหยิ้มมีเอกลักษณ์อย่างนี้พี่ยุ้ยญาติเยอะอยู่แล้วนี่อันนี้เป็นข่าวที่ตัดเก็บไว้นะคะสมัยปี30เลยเชิญเยี่ยมหมดทั้งตาส่วนนี้นะคะก็เป็นถ้วยรางวัลใบแรกของพี่วิค่ะตั้งแต่อายุ9ขวบนะคะหลังจากนั้นก็เป็นนักร้องที่โด่งดังเลยนะคะได้ถ้วยพระพิฆเนศทองพระราชทานครั้งที่2นักร้องเพลงลูกทุ่งหญิงยอดเยี่ยมเพลงตายยากจริงๆนี่พับผ้ากำลังบนหาเข้ามาพอดีเมื่อไหร่ไม่มีใครแบ่มันเกิดมาอยู่ครั้งที่2เลยพระพิฆเนศพระราชทานครั้งที่4ลูกทุ่งหญิงยอดเยี่ยมหิวชอบชอบป๋าสั่งอะไรหรือยังแหม่รู้สิจังหนูชอบชอบร้องได้ทุกเพลงเป็นแฟนคลับพี่ค่ะเมื่อสักครู่นี้ค่ะที่มีหมวกของคุณพึ่งพุ่มพวงได้มาได้ยังไงคะก็พี่พึ่งให้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นยุ้ยอยู่กับพี่พึ่งประมาณนี่แหละตอนที่ประกวดนั่นแหละค่ะ9ขวบค่ะใช่ค่ะประมาณ9ขวบ10ขวบ11ขวบเนี่ยอยู่กับเขาตลอดเลยไปวงกับเขาอะไปรับเชิญวงเขาแล้วก็เห็นเขาใส่แล้วแบบไปยุ่งอยู่กับเขาเขาเอาไปเลยเขาก็เลยให้แล้วก็ยังเก็บจากบันนั้นจนถึงโอ้โหนานแล้วนานแล้วค่ะตั้งแต่พี่วีร้องเพลงมาเนี่ยออกเทปเมื่อกี้ชุดแล้วค่ะออกมาจริงๆเลยออกมาประมาณ70กว่าชุดฮะแต่จำไม่ได้ว่า70เท่าไหร่เจ
70กว่าชุดชุดหนึ่งนี่หลัก10เพลงนะใช่ค่ะยุ้ยเป็นสาวแล้วชุด1ชุด2ชุด3ชุด4พอมาหลังๆก็มียุ้ยไม่มีผัวแล้วมีคนชอบล้อเดินดูเนี่ยทั้งสองชั้นแล้วนะครับผมไปเจอกระจกบานหนึ่งค่ะใหญ่มากนะครับคำถามของเราก็อยู่ตรงที่กระจกนั่นแหละครับใช่เคยสังเกตคำถามว่าทั้ง3คนจำได้หรือไม่ว่ากระจกเนี่ยมีรูปสัตว์อะไรบ้างมีม้าแน่นอนค่ะมีวิเกิดปีม้าค่ะเขียนเนี่ยเขียนเลยภาษาอย่างตัวมั่นใจนะเขาช่วยได้มากนะช่วยได้มากโอเคไม่รอดนะเอาคุณคนเลยแก้ตัวแก้ตัวมั่นใจนะการมั่นใจนะตอบว่ามีม้าลิงและงูนะครับผมมี3ประเภทไม่แน่ใจอ่ะวอกแม่เปล่าไม่เกิดปีมามันต้องเกิดปีงูไงอ๋อใช่แล้วพ่อลิงอ่ะใช่ถูกข้อถูกแล้วแล้วทวดเกิดปีอะไรทวดไม่ได้จำแล้วค่ะมันเยอะไปมาไล่ง่ายมากไล่แง่ถอดอีโก้มาโรยเก้งมาเจ๋งเยี่ยมไม่ใช่ละไปเอาไปท่องไปให้คำตอบแล้วไม่รู้เฉลยดีกว่าไม่เฉลยดีกว่าและเฉลยนะคะว่าที่กระจกมีสัตว์อยู่กี่ชนิดมาดูเลย1หมา2ลิง3งูใช่ค่ะมีทั้งหมด3ชนิดค่ะแต่มาเลือกได้อีกทีนึงก็คือยุ้ยเกิดปีม้าแม่ยุ้ยเกิดปีงูพ่อยุ้ยเกิดปีลิงอ๋อเลยมีสามเราสั่งทำหรือเปล่าฮะหรือว่าสั่งทำค่ะสั่งทำสั่งทำเป็นพิเศษสั่งทำสรุปคะแนนนะคะข้อนี้นะคะบ้านพี่ยุ้ยชนะค่ะยังมีเหลือคำถามอีกหนึ่งคำถามนะครับแต่ว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราพักสักครู่กันดีไหมคะดีครับผมแป๊บหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสนุกกันต่อกับเซ็กซ์ซัมบ้า